จุ๊บสบายดีทุกคนคลิปนี้พาล่อเบิ่งเขตบ้านโพหลวงเนาะซึ่งเขตทางหน้าเฮานี่มันมาเฮามาเมื่อนั้นมีเห็นทางเพิ่นเฮ็ดใหม่นะครับทางไปตรงนะบ้านท้องค้าบ้านพระบ้านโพหลวงทุกคนขอผิดขอโทษหลายๆครับเดี๋ยวเฮาพาอัปเดตเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วหลายแล้วบ่โอ้พระเจ้ากำลังเตะต่อเตะบ้านบ่นี่งานพระเจ้าอยู่เขตนี้โอ้เห็นบันไดแบบนี้นะเขตบ้านห้องค้าเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงจันทร์นี่เป็นวัดบ้านห้องค้าบ่แน่นะวัดหอมนี่พวกเขาเข้าไปเมื่อนั้นเมื่อนั้นมาไม่ทันเห็นเดียวนะเพราะนั่นก็ทางดีแล้วไปพวกนี้นาพวกนี้กำลังแบบนี้อยู่เพิ่นเฮ็ดแล้วล่ะแต่ยังบ่ทันเปิดให้สัญจรเพื่อเดินรถจักรผ่านเข้ามาได้เนาะนี่เข้าไปสอดใส่พวกนี้สอดใส่วัดใส่หยังพวกนี้แปลงทางดีเข้ามาแล้วอันนี้นี่มีเหินแบบนี้เข้ามานะจงถ่ายทำให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเขตบ้านท้องค้าเมืองจันทบุรีเนาะเมื่อนั้นเฮามายังเป็นนั้นที่ทรายเพิ่นกำลังเทอยู่อันนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วล่ะแต่ว่ายังบ่ทันเปิดให้รถสัญจรเทื่อมื้อนี้มาถ่ายอัปเดตบนนั้นเป็นวัดเนาะเราเข้าไปถ่ายแล้วคลิปนี้ไปทางนี้ซะนี่จะไปสอดใส่ถนนอาเซียนเนาะนี่มีของน้ำนี่หลายจุดพื้นทับปูทางไปตรงใหม่นะเขตเมืองสิคุตตะบองเมืองจันทบุรีหลายๆเมืองเนาะในนครหลวงจันทร์ปรับปรุงขึ้นใหม่บ้านเงินในเขตนี้พลังเขาบ่ได้เข้ามาได้ห้องแบบนี้นะอันนี้มาถ่ายให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมถึงวิถีชีวิตของชาวนครหลวงเวียงจันทร์บ้านเงินเนาะบ้านทองค้าอันนี้เบื้องนั้นยังบ่ทันได้เถอะยังบ่ได้ทางดีเถอะยังอยู่ทางกันแดงๆมาทางเบื้องนี้มันได้ทางแบบนี้ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยได้ไปเนาะพัฒนาไปเท่าละจุดอันนี้สอดใส่ขีดบ้านขีดใส่สอดใส่ถนนอาเซียนเนาะทางถ่ายเครื่องห้องแถวตรงนี้นี่แถวที่สองบ้านทุ่งตูมบ้านนี้ต่อนะต่อใส่เขตบ้านทุ่งตูมอันนี้ยังเป็นเฮือนอันนี้อยู่นะข้าเจ้ายังโบมาขายเครื่องขายอย่างจุ๊บจุ๊บนี่อันนี้เป็นเขตบ้านทุ่งตูมนี่ทางดีเฮือนดีอันนี้ขายเครื่องออกเครื่องย่อยบรรยากาศนี่เศร้าให้เศร้าอันนี้ติดไปให้เศร้าเป็นเที่ยวบ่มีคนอยู่
าเจ้าไปอยู่ใส่เนาะเจ้าของกันกับเจ้าคือประกาศให้เศร้าให้อย่างไรไล่เนาะเขาต้นในแต่ละห้องละห้องเปิดให้เศร้าเป็นอะไรเขาน่าจะไปอยู่เขตนอกเขตนาบุญวะเนาะเพราะว่าเงินอยู่ในเมืองมันถ้าผมมีเรียกเฮ็ดนี่ก็โอ้อยากงานเลยนี่เป็นห้องกอดพญานขี่รถรอบ้านนี่ยานแบบนี้เลยทุกคนยานเต็มหมาโอ้นี่บอกงามผู้มีเงินก็แบบนึงผู้บ่มีเงินก็แบบนึงเนาะโอ้นี่เพิ่นใส่เป็นวัดนี่กำลังแป้งเป็นวัดสิมกำลังจะมีการงานนี่อย่างไรงานทางศาสนาวัดวัดเข้ามาเงียบเป็นแบบนี้ฮันฝือฮันหยังเนาะนี่กับบุมีคนอยู่นี่สังเกตเบิ่งบุมีคนอยู่หลายนี่ขายเงินติดป้ายขายเป็นแบบไรก็มีเนาะอันนี้เขียนนี่เขามาถามมาถ่ายสุดเลี้ยวดีทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งสังเกตเบิ่งห้องทางหน้าจะเข้าไปทางไหนดีนี่นี่นี่ห้องนี้ยองเข้าไปสอดบอกห้องสามบ้านทั้งตัวเข้าไปเข้าไปนี่เมื่อนั้นเขาสิเข้าแล้วคลิปผ่านมาเนาะถ้าท่านใดติดตามก็น่าจะรู้โอ้เข้ามานี่ได้แต่รถจักรรถฉีบเลยกับย่างรถใหญ่เข้ามาบ่ได้อันนี้เป็นทางลอดลัดแบบอัตโนมัติเข้ามาเห็นบ้านเพื่อนเต็มออกไปสอดไปทั้งไงล่ะเดี๋ยวลัดซื้อไปห้องข้างหน้าให้ตรงจิบจิบโอ้หมดไปเกียรตินี่ขายเครื่องคนท่านคนจีนเนาะคนท่านจีนเล่มเรียนครับคุณเดี๋ยวเราไปทางบนนั่นไปซื้อคนไปบนรถจอดนะจะจอดอยู่ไฟแดงวงกัญญาสินนะเขาจะเข้าไปข้อมีนี่ประเทศใหม่ได้เนี่ยอยากถามเพชรแล้วบางห้อมก็เป็นไปตรงเนาะที่ประเทศใหม่บางห้อมก็เป็นทางลาดยางแบบนี้แต่ละห้องจะบุคือเดียวอันนี้เป็นบ้านดงเมี่ยงแหละเขตบ้านดงเมี่ยงขึ้นกับเมืองจันทบุรีเขียนสอดไปบนนั้นสอดใส่พุ่นเนาะคงเป็นยศินเหมาะเบื้องนั้นเบื้องนี้ก็ไปสอดใส่นาถนนอาเซียนสอดใส่ทุนอาเซียนแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทางนี้ว่าจะได้นั้นกว่าในบรรยากาศนี่ก็ขายเฮือนนี่บอกเป็นอย่างกระติดป้ายขายบุกหลายงงคือกันเดี๋ยวเข้าไปทางนี้บ่จุดนี้รู้สึกว่าบ่เคยเข้ามาเขตบ้านดงเนี่ยเมืองจันทบุรีนะครับเราจันโอ้ต้นม่วงเป็นหมาปะยังไงเงินงามก็มีหลายอยู่
โอ้ทางหน้ามันเงินครับงั้นมีงานมันดีเราจะบุกไปละไปต่อละมันตัดทางเข้านี่นะตัดไปนี่เงินดีนวดที่นี่ในพี่ก็ยังมีนะนวดเนาะเข้าไปทางนี้เข้าไปทางนี้บ้านเฮือนโอ้ต้นนี้ต้มกินคักเลยผักปิ้งนัวเนาะอ๋อนี่ต้นมันนั่นประหลาดเลยต้นไม บรรยากาศทุกคนบ้านบ้านเลยไอ้ยอไอ้ยอไอ้ยอสดใสนี่ไปทางไหนดีทุกคนไปทางนี้เนาะชมบรรยากาศบ้านเงียบก็จะเข้ามาเงินดีเงินงามหลายเลยเก็บนี้ว่าสึกมีขั้นขั้นค้ากันอย่างไรเก็บน้ำคนเป็นน้ำอยู บ้านเหือนเข้ามายังมีเงินงามหลายอยู่เงินบ่งามก็มีเงินงามก็มีเข้ามาจึงเห็นจึงฮู้เลยทุกคนเนาะเฮาบ่เคยเข้ามาก็บ่ฮู้บ่เห็นมาสำรวจเบิ่งเนาะอันนี้มาล่อสมหมู่บ้านนะยามแลงนี่เป็นเหือนนั้นนี่แต่บ่มีคนอยู่ละเป็นเหือนน้ำอยู่แต่บ่มีคนอยู่ละห้องเข็นเป็นทางดีหมดเดี๋ยวเราไปทางนี้ยี่ซี่เก็นลือไซไปทางใดเปิดไปทางใดดีทางใดดีอ๋อไปทางนี้ไปทางนี้ เลือกทางไปอันนี้มันเหงื่อจีนเศร้าอยู่แล้วอันนี้ติดอันนี้ใส่เลยแม่นๆหมดละนี่เงินคนลาวเขาอยู่เลยก็มีเงินต่างประเทศมาอยู่กับมีมาเศร้าอยู่เนาะต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นคนจีนทั้งแหละทุกคนบ้านเรือนเขาเข้ามาเนาะโอ้เขตนี้ทางดีเลยเข้ามาเป็นทางคนจีนจนละโอ้ทางหน้านี่วนสิตันบ่น่าจะบุตันเนาะไปโตไปโตเงียบดีเนาะเข้ามาเสียงเป็ดเสียงไก่คืออยู่บ้านเฮาเลยแหละนี่เป็นห้องเข้าไปอยู่ไหนคิดถึงแม่เขาเจ้ามาหลังนี้น้ำต้องการขายดินงานขายเครื่องย่อยห้องนี้สอดใส่หันปวดหัวมาวัชิมาเมื่อกี้เป็นอย่างนี้เขามานะ
คันบ่เข้ามาก็บ่เห็นเนาะแบบนี้บ้านเฮือนหลังเป็นอะไรโอ้นี่งามไว้ปลูกอันนี้ใส่หนวดดิโอ้หันหนวดโอ้ทางหน้านี่ก็ใส่ถนนอาเซียนแล้ว15นาทีทุกคนตอนนี้ยาวๆๆเลาะสมหมู่บ้านในนครหลวงวิญจันทร์ก็ใส่ถนนอาเซียนแล้วนี่เป็นถนนอาเซียนเดี๋ยวขอเข้าไปห้องนี้ต่อบ้านศรีสวัสดิ์ห้อง2เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งเขตนี้ต่อนี่คือโรงเรียนเรื่องเด็กอนุบาลนี่บ้านเฮือนเราเข้ามาเข้าไปแบบนี้เนาะเงื่อนหลังเป็นอะไรก็มีเนาะเข้ามานี่ห้องหมอแห่งนี้ให้คำปรึกษาเป็นห้องหมอชุมชนเมืองจันทบุรีเนาะห้องหมอชุมชนเมืองจันทบุรีสาธารณเมืองเจอใส่ห้องเขตนี้แล้วแบบนี้นี่เป็นทางดีเลยไปทางไหนดีทุกคนติ๊กต๊อกแปลงนี้สักเรียบโอเคนี่เอามาถ่ายแล้วนี่ข้างหน้าก็ใส่ทางมาทำแล้วนะ7นาทีแล้วเขตนี้เคยถ่ายแล้วเนาะเขตบ้านศรีสวัสดิ์เอาขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมเนาะคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนต่างเพศกับเจ้ากระโหลกชายเลาะสมเนาะบรรยากาศทางหน้านี่ก็ใส่เขตตลาดแรงหนองร่วงละอ้อรถเนาะดูแบบนี้